ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเส้นทางรักของอ๋อมอัคคพันธ์ดาเรียเชฟรุกพรยาผู้อยู่เคียงข้างจนนาทีสุดท้ายท่ามกลางความโศกเศร้าของเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับแล้วก็บรรดาคนในครอบครัวกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของพระเอกมากฝีมืออ๋อมอัคคพันธ์นมาศก็มีประเด็นหลายคนอยากจะรู้ก็คือการปรากฏตัวของดาเรียเชฟรุกหญิงสาวชาวต่างชาติที่ปรากฏชื่อเป็นภรรยาของพระเอกหนุ่มซึ่งไม่เคยมีแฟนๆคนใดทราบข่าวมาก่อนว่าพระเอกหนุ่มได้สมรสกับภรรยาแล้วทำให้ทุกคนพากันให้ความสนใจเธอคนนี้เป็นอย่างมากนะคะและอยากจะรู้เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองสำหรับเส้นทางรักของอ๋อมและดาเรียคนสนิทยืนยันรู้จักกันมานานกว่า4ปีคาดว่าเป็นในช่วงปีพ.ศ.2563ตั้งแต่ก่อนที่หนุ่มอ๋อมจะป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อราวในปีพ.ศ.2565ในส่วนของสถานะสามีภรรยานั้นทางคนใกล้ชิดเปิดเผยว่าได้เกิดขึ้นระหว่างที่พระเอกหนุ่มกำลังรักษาอาการป่วยและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสาวดาเรียก็เป็นอีกคนที่อยู่เคียงข้างและคอยเป็นกำลังใจที่สำคัญของหนุ่มอ๋อมอยู่เสมอค่ะแม้ว่าสถานะสามีภรรยาจะยังไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะนะคะแต่ว่าในช่วงพิธีบำเพ็ญกุศลสาวดาเรียก็ทำหน้าที่การเป็นเจ้าภาพได้อย่างดีถึงจะรู้สึกเศร้าโศกไม่ต่างไปจากทุกคนเลยก็ตามซึ่งหนึ่งในเรื่องสุดเศร้าก็คือข้อความสุดท้ายบนพวงหรีดจากสาวดาเรียที่ระบุข้อความเอาไว้ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่ารักคุณตลอดไปจากดาเรียภรรยาสุดที่รักของคุณขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอ๋อมอัคคพันธ์ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ